จารย์ครับออกเรือหาปลาขึ้นแรงจะนั่งละหมาดได้หรือไม่ถ้ายืนในเรือมันโค้งอาจจะล้มได้ออกเรือหาปลาไหนว่าใหม่ดิออกเรือหาปลาขึ้นแรงจะละหมาดได้หรือไม่แม่แม่แต่นี้ละครวบกรรมมาเปรี้ยเลยนะออกเรือหาปลาคลื่นแรงครับจะนั่งละหมาดได้หรือไม่คือเรื่องของการละหมาดเนี่ยถ้าเราไปดูในตัวบทหลักฐานเวลานบีละหมาดฟัรดูนบีจะละหมาดบนพื้นครับบนพื้นดินนี่แหละบนบ้านเรือนอาคารบนพื้นดินนี่แหละแต่เวลานบีละหมาดสุนัตบางครั้งนบีละหมาดสุนัตบนพาหนะครับใช่ไหมอันนี้คือพื้นคือตัวบทหลักการคือพื้นอย่างนั้นบางคนก็บอกว่าเอ้ยนบีไม่เคยละหมาดฟัรดูบนพาหนะก็ใช่ใช่ไหมครับใช่แต่ในกรณีที่เราต้องเดินทางยาวเลยเนี่ยถ้าสมัยก่อนไปมุกก้อเนี่ยออกจากท่าเรือคลองเตยไปน่ะกี่เดือน45วันครับเดือนกว่า45วันกว่าจะถึงเพราะงั้นทั้งฟัรดูทั้งซุนนะห์มันก็ต้องละหมาดบนพาหนะนั่นแหละต้องละหมาดบนเรือนั่นอย่าบอกอย่ามาวางฮุกกลมว่ามันทําได้มันต้องทําล่ะใช่มั้ยอย่างที่คนออกทะเลออกทะเลไปหาปลาบางคนเค้าก็ไป15วันครับบางคนก็ไปเป็นอาทิตย์กว่าจะกลับเข้าฝั่งกลับมาก็ตกปลาเต็มลำอ่ะใช่ไหมอ้าวแล้วจะรับฟัดดูจะอะไรที่ไหนมันก็ต้องบนเรือนั่นแหละจะกลับมาหนีมารวมทีเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ก็พบมีบางคนมาบอกให้ฟังว่ามีบางท่านเขาฟัตวาว่าละหมาดซุนัตไอ้ละหมาดฟัดดูบนพาหนะไม่ได้บอกเอ้ามันไปขีดวงอย่างนั้นล่ะแล้วมันในข้อจำกัดที่จำเป็นต้องทำล่ะจะทำยังไงเพราะทำไม่ได้ว่าเดินออกเรือไป15วันอย่างเงี้ยฟัดดูไม่ได้เลย15วันว่าบอกละหมาดฟัดดูบนพาหนะบนไม่ได้ต้องทำใช่ไหมครับต้องทำแต่ปัญหาก็คือจะทำยังไงอย่างเงี้ยถ้าในกรณีออกไปหาป่าแล้วเรือมันเล็กแต่เรือใหญ่มันจะไม่โค้งเท่าไหร่มันจะโค้งเท่าไหร่เหมือนอย่างกันนั่งเครื่องบินใบพัดเครื่องบินเล็กเวลามันไตอะไรนะไตระดับขึ้นไปออกมาเครื่องเล็กอ่ะโอ้โหกูสั่นขึ้นไปเลยจะรอดไหมวะเนี่ยโอ้โหกว่ามันจะไปทรงตัวได้ขึ้นเองปุ๊บปุ๊บปุ๊บครับแต่ถ้าเครื่องใหญ่อย่างงี้ใช่ไหมขึ้นเครื่องถ้าเรือเล็กๆอ่ะพอเจอขึ้นมันก็อยู่อย่างนี้สิเห็นไหมครับเจอขึ้นอยู่ถ้าจะยืนละหมาดมันก็เซตกทะเลสิมันก็ดูสภาพความจำเป็นน่ะดูสภาพแต่ถ้าในจังหวะที่คลื่นมันนิ่งคลื่นน่ะถ้าคลื่นน่ะมันจะชายฝั่งน่ะคลื่นแรงครับแต่ถ้าออกไปกลางทะเลแล้วคลื่นมันจะไม่แรงเท่าไหร่ล่ะมันจะนิ่งมันต้องเราไม่รู้สภาพของเขานะว่าเป็นยังไงแต่พี่น้องสภาพของตนเองว่าทำได้ระดับไหนครับคือความสามารถของเราเนี่ยขีดความสามารถของเราอยู่ในระดับไหนก็เพราะละหมาดฟัรดูเนี่ยมันต้องยืนยกเว้นที่ยืนไม่ได้เอายืนไม่ได้เป็นยังไงล่ะก็ให้คนไม่มีขาให้ยืนสมมติว่าตัดขาเขาต้องนั่งใช่ไหมล่ะหรือคนที่ขาเขาไม่สามารถยืนได้พับไม่ได้หักไม่ได้งอไม่ได้มันนั่งก็ต้องยืนไปข้างคือสภาพของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันงั้นดูสภาพของตนเองว่ายืนได้ไหมหรืออย่างพี่น้องยืนได้แต่ไม่ยืนโค้งมันโค้งอย่างเงี้ยมันยืนไม่ได้มันโค้งมันยืนไม่ได้ก็ต้องนั่งก็ต้องนั่งเพราะยืนแล้วมันก็ล้มเรือมันโค้งก็ต้องนั่งแต่นั่งแล้วมันยังโค้งอีกเมาหัวมันจะอ้วกแตกอ้วกแตนจะนอนก็ต้องนอนดูสภาพของตนเองเป็นบรรทัดฐานเอาเท่าที่มีความสามารถแต่อย่าบอกกับตัวเองว่าทำไม่ได้คือมันต้องลองก่อนต้องทำต้องลองก่อนว่าถ้าทำไปแล้วนี่มันไม่เสร็จไม่ใช่อะจานามินเจ้าตัวเขาจะรู้ดีพวกเขาก็ยืนอยู่บนเรือเขาก็รู้ดีเนี่ยขนาดยืนแล้วมันจะต้องยังจะโค้งยังจะเซมันยังต้องอะไรต้องจับยืนมาทางเซทางนู้นมันยืนมาเซมาทางนี้ใช่ไหมขนาดยืนขนาดเดินบนเรือมันอย่างนี้เลยถ้าจะยืนละหมาดมันจะไปยังไงกันล่ะ
มันดูสภาพของท่านเองครับทำสุดความสามารถของท่านละยืนไม่ได้ก็นั่งนั่งไม่ได้ก็นอนครับ